คลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูลีลาการดำน้ำของคุณลุงฝรั่งท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมถือว่ามีลีลาการดำน้ำที่ถือว่าขั้นเทพเลยก็ว่าได้นะครับที่จริงตั้งใจจะลงมาดูปะการังและปลาที่สวยงามนะครับแต่ว่าลีลาการดำน้ำของคุณลุงฝรั่งก็กลับมาแย่งซีนของปลาทะเลและปะการังที่สวยงามเหล่านั้นไปเลยนะครับเรื่องของปลาทะเลและปะการังที่สวยงามผมก็จะเอามาลงให้อีก2คลิปหลังจากนี้นะครับที่นี่คือจุดดำน้ำดูปะการังอ่าวสุเทพนะครับบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ประเทศไทยของเรานี่เองนะครับความจริงการดำน้ำดูปลาทะเลและปะการังก็จะเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตแถวหมู่เกาะระยาหรือว่าเกาะชายาเรื่อยมานะครับจนถึงหมู่เกาะสุรินทร์นะครับแต่ว่าบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์นี้ผมถือว่ามีธรรมชาติของท้องทะเลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากกว่าที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพราะว่าปะการังและปลาทะเลที่นี่ค่อนข้างจะชุกชุมนะครับแล้วก็ปะการังก็ค่อนข้างจะเป็นดงที่หนาทึบนะครับThe dam is clear. Oh, beautiful. I think maybe. I don't know how it works. Just. คุณลุงก็บอกว่า beautiful นะครับคือสวยงามมากนะบริเวณนี้แกก็ยอมรับว่าสวยงามจริงๆนะผมถือว่าคุณลุงเขาเก่งนะเพราะว่าเขาดำลงไปโดยที่ว่าไม่อาศัยอุปกรณ์ดำน้ำช่วยแต่อย่างใดนะก็คือใส่เสื้อผ้าและก็กางเกงอย่างนี้ลงไปดูปะการังที่อยู่ด้านล่างเลยนะก็ค่อนข้างจะลึกนะถ้าเทียบกับความสูงของผมนะซึ่งสูงกว่า175เซนติเมตรนะดูลีลาการแหวกว่ายของคุณลุงที่ลงไปข้างล่างนะดูฟองน้ำที่ผุดขึ้นมาสู่บนผิวน้ำนะแล้วก็แสงแดดที่กระทบกับคลื่นทะเลแล้วก็สาดส่องลงไปข้างล่างนะก็เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามและนำมาฝากท่านผู้ชมในคลิปนี้นะก็ถือว่าสุดยอดถึงขั้นเทพจริงๆนะสำหรับผมนะเรื่องราวของท้องทะเลไทยบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ยังมีหลายเรื่องราวให้ติดตามในคลิปต่อไปนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่อง YouTube เคล็ดลับนะครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาไว้ตอนเช้านี่ข้างล่างทรายขุ่นมากเลยอ่ะทำลอยไปทำลอยไปดิ